ไปดูเรื่องของภาคการท่องเที่ยวกันบ้างนะครับหลังจากที่มีการฟื้นตัวกันอย่างต่อเนื่องหลังจากสถานการณ์โควิดคลี่คลายบ้านเราก็สามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวต่างชาติให้เดินทางมาท่องเที่ยวในประเทศของรัฐบาลนะครับที่ได้มีการออกนโยบายต่างๆออกมาอันนี้เนี่ยส่งผลทำให้ภาคธุรกิจที่ไปเกี่ยวเนื่องกับเรื่องของการท่องเที่ยวจัดตั้งใหม่ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ปี2566เพิ่มมากขึ้นครับนายอนุชาบุรพชัยศรีโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนะครับระบุว่ากลุ่มธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับการท่องเที่ยวมีอัตราการจัดตั้งใหม่ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ของปี66นี้เนี่ยเพิ่มขึ้นมา 1.1 เท่านะครับเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนแล้วก็มีสัดส่วนการจัดตั้งใหม่คิดเป็น 8.05% ของธุรกิจที่จัดตั้งใหม่ทั้งหมดในเดือนกุมภาพันธ์จำนวน 8,537 รายถือว่าเพิ่มขึ้นจากเดือนมกราคมนะครับต้นปีที่คิดเป็น 0.84%โดยส่วนใหญ่ก็เป็นธุรกิจเรื่องของการก่อสร้างอสังหาริมทรัพย์และที่สำคัญก็คือภัตตาคารด้วยนะครับหากไปเทียบกับช่วงเดือนกุมภาพันธ์ของปีที่แล้วก็ถือว่าเพิ่มขึ้นมา 18.39% ครับซึ่งกลุ่มธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับการท่องเที่ยวที่จัดตั้งใหม่แบ่งเป็นตัวแทนธุรกิจการเดินทางเพิ่มขึ้น23เท่าธุรกิจจัดนำเที่ยวเพิ่มขึ้น 3.2 เท่าธุรกิจแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศเพิ่มขึ้น2เท่าสำหรับธุรกิจภัตตาคารร้านอาหารต่างๆนะครับก็เพิ่มขึ้นมา 84.23% นะครับแล้วก็ธุรกิจโรงแรมเพิ่มขึ้น 25.93% สะท้อนเศรษฐกิจในภาพรวมและสถานการณ์การท่องเที่ยวที่ถือว่าดีขึ้นรวมไปจนถึงดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคและดัชนีความเชื่อมั่นทางธุรกิจที่มีการปรับตัวเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องด้วยนะครับทางนี้ทางรัฐบาลก็ได้เตรียมความพร้อมสำหรับการท่องเที่ยวในช่วงสงกรานต์ด้วยนะครับซึ่งคาดว่าจะมีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยชาวต่างชาติเนี่ยเดินทางมาท่องเที่ยวแล้วก็จับจ่ายใช้สอยกันมากขึ้นทำให้บรรดาผู้ประกอบการไทยโดยเฉพาะกลุ่มธุรกิจในภาคการท่องเที่ยวเองที่เกี่ยวเนื่องกับการท่องเที่ยวก็น่าจะได้ประโยชน์แล้วก็มีแนวโน้มที่เติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่องด้วยครับ